สวัสดีเช้าวันพุทธที่19กรกฎาคมค่ะยูพันธบัตรยูโรโซนดิ่งลงอย่างหนักรับสัญญาณโดวิดจากกรรมการ ECB สายเยี่หยวคุณคลาสนอตชี้เงินเฟอ้อพื้นฐานเริ่มสงบเตรียมขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้แต่กันยายนยังไม่แน่ต้องดูข้อมูลโดยประธานธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เชื่อว่าเงินเฟอ้อยูโรโซนจะชะลอลงสู่เป้าหมาย2%ในปี2024 ฝั่งสหรัฐตลาดชัวร์แล้วว่า26กรกฎาคมเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอน25เบสิสพอยต์และน่าจะเป็นวันแอ d ดันจบวัฏจักรที่ 5.25- ถึง5.50%โดยเฟดวอชสะท้อนความคาดหวังว่าดอกเบีย้ยน่าจะเริ่มลดครั้งแรกในเดือนมีนาคม2024หุ้นสหรัฐบวกพึบพรับค่ะนำโดยกลุ่มเทคโนโลยี Microsoft เปิดราคาสมาชิก AI เดือนละ30เหรียญดันราคาหุ้นพุ่งทำออทัมไฮ ผลประกอบการแบงก์ใหญ่แข็งแกร่งหนุ financial ector, น financial sector ขณะกลุ่ม energy rebound ตามราคาน้ำมันดิบโดย WTI พุ่งทะลุ75เหรียญบาทแข็งค่ายอย่างรวดเร็วในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดค่ะดอลลาร์บ,บาทร่วงลงแรงกว่า1%ทดสอบแนวรับ34ได้อานิสง์จากดอลล่าอ่อนประกอบกับดราม่าการเมืองไทยใกล้ถึงคลแมก็กโดยจะโหวตนายกรอบ2วันนี้ ผู้สันผัดกรณีคาดเดาผลลับสุดท้ายกันอย่างกว้างขวางแล้วหนุนดัชนีเซตอินเด็กปิดบวกติดต่อกันใน4ีวันทําการล่าสุดแบง์ชาจ,จีน PBOC ยังคงตั้งค่ากําลังหยวนออนชอแข็งกว่าคาดพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดอย่างหนักหน่วงขณะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับร่างมาตรการสนับสนุนการบริโภคแต่ทั้งหมดที่ว่ามายังไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนต้องการค่ะเงินหยวนอ่อนค่าดอลลาร์หยวนออฟชอปรับตัวขึ้นเหนือ7.2เช้านี้ห่างเสงเปิดแดงส่วนเซี่ยงไฮ้ดูทรง หุ้นจีนดูเหมือนไม่เอาอะไรทั้งนั้นค่ะนอกจากนั่งรอแพ็กเกจกระตุ้นชุดใหญ่จากรัฐบาลปักกิ่งพฤติกรรมเอ็กซ์ตรีมของเทรดเดอร์ในตลาดจีนประมาณนี้คล้ายคลึงกันมากกับการเฝ้ารอเลิกซีโรโควิดเมื่อปีที่แล้วก่อน Big ก a l l ลลี่ไตรมาสสีนักกลยุทธ์เคทแทมย้ำถ้าคิดจะอยู่จีนก็ต้องอดทนกับช่องว่างทางเวลาระหว่างความคาดหวังของตลาดกับจังหวะดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งหมักมาช้าไม่ทันใจ แต่เราเชื่อมั่นด้วยเหตุความจําเป็นว่ามาแน่และต้องมากพอให้เกิดประสิทธิผลทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นที่พอใจแก่นักลงทุนเน้นสะสมต่อเนื่องค่ะ Kt China Kt Mining และ Kt Energy ในสัปดาห์นี้มาดูกันถึกการขึ้นหันตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นดินเด็กปิดไปที่1,535.30จุดบวก0.43เปอร์เซ็มูลค่าการซื้อขาย4 3 9 2 8ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยแกว่งกรอบแคบรอผลโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2วันนี้คาดหวังพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลส่วนในฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่85,544ล้านบาทรละยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.34เอร์เซไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนในฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวานนี้ที่34บาท24สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ด้วยงาบาทปรับตัวแข็งค่าสุดในภูมิภาคหลังตลาดค่าทิศทางการเมืองจะมีความชัดเจนมากขึ้นทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์นสตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในแดนบวกติดต่อกัน6วันทําการอย่างไรก็ดีค่ะนิกิลดช่วงบวกเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนนิกิปิดไปที่ 32,493.89. ดบวก0.3 2เเซ็ ส่วนเซิงไฮเข้ามสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหลังจากจีนเปิดเผยเศรษฐกิจในไตรมาสสองขยายต,ตัวต่ำกว่าคาดเซยงไฮเข้ามสิดปิดที่3,197.82รสิจุดแปดสองจุดลบศูนย์จุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่าสามร้อยจุดในวันอังคารค่ะคานร,รับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของธนาคารรายใหญ่ซึ่งรวมถึงแบงก์ออฟอเมริกานอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดก็ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ต่ำกว่าคาดดาวโจนส์ปิดที่34951.93จุดบวก1.06เปซเปิดที่4554.98จุดบวก0.71อร์และ N นสแ Sta กปิดที่14353.64จุดบวก0.76เซค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันเัีคารค่ะโดยหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์หนุนตลาดขึ้นหลังบริษัทโนวาติสของสวิตเซอร์แลนด์ปรับเพิ่มคาดการผลประกอบการทั้งปี CS c c ซีฟปิดที่7,319.18จุดบวก0.38% DAX ปิดที่16,125.49จุดบวก0.35%และฟุตซีร้อยปิดที่7,453.69จุดบวก0.64%ค่ะ ส่วนในฝั่งของค่างินดอลลราสหรัฐแข็งค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่ขยายตัวต่วตำกว่าคาดส่วนในฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสตัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า2%์บวกขึ้นมา2.2%ปิดที่75ดอลลาร์เ5เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากทางการจีนให้คำมั่นว่าจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการคาดกเีเ้บอ รวมทั้งการคาดการที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะปรับตัวลดลงส่วนอ้างฝั่งของเบรนค่ะบวก 1. 4เปซปิดที่7 9ดเอลลาร์63เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนอกจากนี้ค่ะข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนการคาดการที่ว่าเฟดใกล้จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย สัญล็องคำตลาดโคเมกสมบเดือนสิงหาคมบวก1.3%ปิดที่1,980ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรัลอาลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m n a ป์เดลวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ